ถัดไปครับประเด็นในเรื่องของถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับประเด็นหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับคือการเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียของท่านนายกรัฐมนตรีครับนะครับถือว่าเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของไทยกับซาอุนะครับให้กลับมาอยู่ในระดับปกติอย่างสมบูรณ์ครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางไปเข้าเฝ้านะฮะเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามันบินอับดุลอาชีอันซะอูดนะฮะมกุฎราชกุมารซึ่งท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียด้วยมาดูกันนะฮะว่าในการเยือนครั้งนี้ของท่านนายกจะเกิดผลดีทางด้านไหนบ้างด้านแรกนะครับคือด้านการท่องเที่ยวครับถือว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนะครับในระดับประชาชนซึ่งจะมีการเดินทางไปมาระหว่างประชาชนเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างไทยกับซาอุเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเศรษฐีเขาเยอะไงใช่ไหมที่ซาอุแล้วเขาเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประเทศใหญ่ระดับโลกใช่ประเทศซาอุนะครับครับถัดมาครับด้านที่2คือด้านพลังงานครับแน่นอนครับว่าในส่วนของทางซาอุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานครับนะฮะที่สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้ใช่เลยนะครับแล้วทีนี้ครับก็น่าจะเกิดการร่วมวิจัยแล้วก็ลงทุนนะครับทั้งในแบบพลังงานดั้งเดิมก็คือพวกน้ำมันอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเป็นปิโตรอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงพลังงานสะอาดซึ่งมีการพัฒนาเพราะด้านเทคโนโลยีเขาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันใช่ครับพลังงานสมัยใหม่ใช่แล้วก็พลังงานหมุนเวียนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะได้มีการร่วมกันวิจัยแล้วก็ร่วมกันลงทุนนะครับนี่เป็นด้านพลังงานถัดมาด้านแรงงานครับอันนี้แน่นอนนะครับแรงงานของไทยเนี่ยถือว่าเมื่อก่อนนี้นะย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสัก30กว่าปีครับ30กว่าปีครับเป็นแรงงานที่ได้รับความต้องการสูงจากทางซาอุดิอาระเบียครับนะตอนนั้นมีประมาณ 300,000 คนใช่ถ้าถามว่าจนกระทั่งเกิดกระแสสังคมหลายๆเรื่องทั้งมีการแต่งเพลงแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เชื่อมโยงมาอีกเยอะจากแรงงานนี่แหละเพลงดังๆทั้งนั้นโอ้โหเพียบเลยนะซาอุดอนโอ้โหคาราบาวน้ำตาเมียซาอุพิมพาพรสิริแล้วมีของคุณพี่พรศักดิ์ทรงแสงโอ้โหนี่ลอยแพเลยโดนหลอกนะฮะแล้วก็พี่เฉลิมพลมาละคำเอ็นรับทายเรื่องเพลงกันใช่ไหมเนี่ยคือสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนไทยกับคนซาอุตั้งแต่สมัยก่อน 30-40 ปีก่อนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่แล้วก็มีการบอกกล่าวเรื่องราวว่าที่ไปซาอุไปทำงานคือเผื่อว่าเป็นความหวังในการที่ทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าไปทำงานที่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของแรงงานครับในเรื่องของอาหารเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยถือเป็นครัวโลกนะครับซึ่งก็จะเปิดตลาดในการที่จะส่งออกอาหารของไทยไปยังประเทศซาอุได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับรวมถึงด้านสุขภาพนะครับซึ่งความแข็งแกร่งด้านสาธารณสุขของไทยและบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็จะให้ช่วยเชื่อมโยงนะครับกับทางซาอุนะครับก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมจากเขาเนี่ยมาใช้บริการของเรานะครับในทางการแพทย์นะครับซึ่งก็จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับในส่วนของความมั่นคงแน่นอนนะครับประเทศซาอุถือเป็นประเทศอิสลามสายกลางที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบต่างๆนะครับรวมถึงการเดินหน้าตามแนวทางสันติสุขนะครับก็คือจะมาร่วมด้วยช่วยกันกับประเทศไทยในการเชื่อมโยงความสงบสุขในภูมิภาคมากขึ้นนะครับด้านการศึกษาและศาสนานะครับซึ่งทางซาอุนั้นให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการศึกษาด้านศาสนานะครับซึ่งก็จะช่วยเกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสุขภาพการวิจัยการก่อสร้างนะครับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์มากล้นเลยสำหรับประเทศไทยและประเทศซาอุนอกจากนี้ครับจะมีในเรื่องของทางด้านการค้าและการลงทุนนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราได้ขับเคลื่อนในเรื่องของ EEC เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับ5-6ปีแล้วในขณะเดียวกันถ้ามีการขับเคลื่อนประสานงานไปอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยให้เขามาลงทุนใน EEC เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเขาเนี่ยนักลงทุนกระเป๋าหนักใช่แล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าทิศทางการลงทุนของทางซาอุเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของพลังงานสีเขียวใช่
ซึ่งในขณะเดียวกัน EEC เนี่ยก็เป็นต้นแบบในเรื่องของพลังงานที่จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับพวกสีเขียว BCG ของเราใช่เชื่อมโยงกันได้นี่แหละคือมันสามารถเชื่อมโยงแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าว่าไปก็คือมันแมทกันพอดีครับผมนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือด้านกีฬานะครับก็จะมีด้านกีฬาอันนี้แน่นอนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของมวยไทยเนี่ยเขาชอบครับแล้วก็พวก e-sport ต่างๆแล้วก็กีฬาประเภทอื่นๆด้วยครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะเรียกว่าผมเนี่ยผมดูข่าวนะผมยังรู้สึกขนลุกเลยนะเพราะว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยตอนนั้น เมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประเทศนะครับก็ทำให้เรานั้นก็อาจจะห่างเหินกับเขามานานแต่วันเนี้ยเรากลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นระดับปกติเหมือนเดิมก็จะเกิดประโยชน์ทั้งชาวไทยและชาวซาอุทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน